วัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านที่เคารพวันนี้ก็เป็นวันอีกหนึ่งวันที่พวกเราได้มีโอกาสได้มาพบปะพูดจากันเกี่ยวกับเรื่องศาสนาการพูดจาเรื่องศาสนานี้นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างหนึ่งคนเราไม่ค่อยได้คิดถึงศาสนามากเท่าไหร่นักนะครับเพราะวันๆชีวิตก็คิดเรื่อยเปื่อยไปตามสถานการณ์เช่นวันในตอนเช้าคิดถึงว่าจะต้องไปทำงานในตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายหยุดพักเที่ยงรับประทานอาหารพักเที่ยงแล้วเข้างานต่อรอไปจนกระทั่งถึงเวลาเย็นก็เลิกงานที่สำนักงานที่ออฟฟิศหรือว่าภารกิจที่ประกอบอยู่นะครับเพื่อที่จะตั้งใจเดินทางกลับบ้านไปถึงบ้านก็ปรุงอาหารรับประทานหาเวลาที่จะคุยกันเรื่องศาสนาหรือเรื่องสิ่งถูกต้องเรื่องภาวนาเรื่องศาสนาเรื่องพระเจ้าไม่ค่อยจะได้เลยครับแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งเราก็จะพูดกันอยู่ที่ว่าไม่มีเวลาที่จะทำอะไรเลยออกไปข้างนอกก็รถติดเป็นธรรมชาติไม่ใช่ของแปลกแต่ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมครับผมอยากจะกราบเรียนว่าเราทำไมไม่เอาวิกฤตให้เป็นโอกาสที่ดีล่ะครับรถติดอยู่กลางถนนที่เราติดอยู่นะฮะถ้าเผื่อว่าเราใช้เวลาจิตประวัติระลึกนึกถึงคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่งภาวนาในที่ที่ในศาสนาที่ที่เรานับถืออยู่นั่นแหละนั่นคือการภาวนาคือการเดินทางคือคิดถึงพระเจ้าการคิดถึงพระเจ้าก็คือการภาวนาการภาวนาก็คือการนึกถึงพระองค์เราหาเวลาที่บ้านจะมานั่งปลีกวิเวกเพื่อที่จะนั่งคิดถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือใช้เรียกว่าภาวนาไม่ได้ก็ใช้วิกฤตนี้แหละให้เป็นโอกาสทองของชีวิตเลยครับคือนั่งอยู่ในรถติดนั่นแหละครับขณะที่รถติดนั้นใช้เวลาในระหว่างจากบ้านไปจนถึงนั้นมันก็เกือบชั่วโมงแล้วครับสร้างคุณสร้างประโยชน์ให้กับชีวิตเป็นมาตรฐานของจิตของเราเองให้เป็นประจำนึกไหว้พระอยู่ในรถนั่นแหละครับใครมีวิธีการปฏิบัติในการปฏิบัติในทางธรรมะในทางศาสนาอย่างใดก็ปฏิบัติไปเถอะแต่ขอให้ใช้เวลานั้นแหละครับเป็นนาทีทองไม่ใช่ว่าเรามานั่งบ่นว่าโอ้โหรถติดอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้เสียสุขภาพจิตโดยไม่มีเหตุผลและโดยไม่จำเป็นเพราะมันเป็นสิ่งที่แก้ไขกันไม่ได้อยู่แล้วเราก็รู้อยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติแล้วก็ใช้ธรรมชาติอันนั้นแหละครับเข้ามาปรับปรุงจิตใจของเราให้เข้ากับธรรมชาติอันนั้นเราจะไม่เป็นทุกข์เลยเรากลับจะมีความสุขซะอีกว่าโอกาสดีนะโชคดีนะที่เราได้มีโอกาสได้ภาวนาถึงพระเจ้าในขณะที่รถติดแล้วเราก็จะไม่เสียสุขภาพจิตแต่อย่างไรเลยถึงสถานที่ทำการทำงานของเราอย่างไรก็ตามเราก็ได้บุญได้กุศลในระหว่างทางนั้นมาอยู่แล้วขอให้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะครับอย่าเอาเวลานั้นมานั่งคิดว่าโอ้โหรถติดเบื่อหน่ายเช็ดเหงื่อเช็ดใครอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอะไรนี่มันจะสุขภาพจิตเราก็พลอยไปด้วยแต่ว่าเอาเถอะสมมุตินะครับถ้าเราเสียสุขภาพจิตโดยการบ่นบ้าว่าบ้าบออะไรประเภทนั้นที่ว่าแหมมันไม่มีไปไม่ถึงที่ทำงานตามเวลาหรืออย่างที่ใจเราคิดอย่างนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพผมอยากจะกราบเรียนว่ามันจะการบ่นของเราจะทำให้เราไปถึงเร็วขึ้นบ้างไหมก็ไม่ได้อยู่ดีเราก็ต้องติดอยู่อย่างนั้นอยู่ดีเวลาทั้งหมดก็จะต้องเสียไปอย่างนั้นอยู่ดีทำไมไม่ใช้เวลาอันนั้นให้ไปในทางดีซะเลยล่ะกลับใจเถอะครับนับตั้งแต่วันนี้ถ้าเผื่อว่าเจอรถติดภาวนาไปเลยเดี๋ยวรถมันก็ไม่ติดเองเพราะอะไรคือใจเราไม่ติดใจเราไม่คิดขัดขวางใจเราไม่คิดค้างคาอยู่ในอารมณ์เราก็จะมีอารมณ์ที่ดีสุนทรีไปถึงที่ทำงานใบหน้าอิ่มเอิบยิ้มแย้มแจ่มใสไม่รู้ไม่มีความรู้สึกหรอกครับว่าเราแหมรถติดอะไรงี้โอ้บางคนนี่พอเจอรถติดไปถึงที่ทำงานเนี่ยแทนที่จะสวัสดีทักทายอุปาปราศัยกันอย่างดีโอ้ยรถติดโอ้ยกว่าจะมาถึงนี่เหนื่อยโอ้ยอย่างนั้นโอ้ยอย่างนี้ได้ประโยชน์อะไรครับถ้าบางคนไปถึงที่ทำงานแม่รู้สึกว่าทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสโอภาปราศัยได้อย่างดีจิตใจเราก็เป็นสุขและงานการเราก็ราบรื่น
อย่าไปคิดเลยใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสนี่เป็นนาทีทองของชีวิตนะครับที่ว่าเราได้มาโดยไม่ต้องไม่ได้ถามหาแต่ว่าเราใช้มันให้เป็นประโยชน์นะครับสิ่งที่พระองค์ประทานให้บางทีเราใช้ผิดใช้ถูกนะครับใช้ความคิดที่ดีมีจิตสงบยึดมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้ามองเห็นพระองค์ดำเนินตนไปในทางที่ถูกที่ควรอันนั้นต่างหากเราจะได้สิ่งที่มากมายเกินกว่าที่เราคิดรวมแต่เป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ประทานของไม่ดีให้เราเลยของดีทั้งนั้นแต่เราใช้ของดีในทางที่ไม่ถูกนะครับ1ลดการยินยโสพระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้เราทุกสิ่งทุกอย่างมากมายสมมุติให้เราเห็นง่ายๆถ้าพระองค์ประทานเงินทองให้เรามากมายมีอยู่อย่างเหลือล้นใช้ให้ในทางถูกทางไปประกอบพิธีทำบุญให้ทานช่วยเหลือคนทุกอย่างช่วยเหลือคนขาดสนแทนที่จะเอาเงินเอาทองนั้นไปใช้ในทางที่ผิดพลาดชีวิตตัวเองที่ผมขอกราบเพียงง่ายๆให้เราเห็นหรือเผอิญพระผู้เป็นเจ้าทรงประทานความดีความเจริญความก้าวหน้าของชีวิตของเรามีเกียรติยศยศถาบรรดาศักดิ์มากมายถ้าเราใช้ไปในทางที่ถูกมันก็เป็นคุณโอบอ้อมอารีต่อผู้คนช่วยเหลือผู้คนสร้างคุณงามความดีส่งเสริมหลักส่งเสริมธรรมะส่งเสริมคนให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบอยู่ในรูปในรอยอยู่ในคุณธรรมแทนที่จะมานั่งอวดเก่งบินยิงยิงยโสอยู่ในเกียรติยศเกียรติศักดิ์ทำตัวให้สูงหารู้ไหมว่าคนยิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับไม่ค่อยจะมีคนรอบข้างเข้ามาประคับประคองยิ่งโดดเดี่ยวไปเรื่อยๆจะได้อะไรจากการที่จะเป็นคนอวดเก่งอวดดีไม่มีประโยชน์แล้วครับอยู่เกิดมาในโลกนี้ให้อยู่อย่างคนในโลกนี้ให้อยู่ร่วมด้วยร่วมกันกับมนุษย์ทุกคนทุกชั้นทุกวรรณะไม่ถือตัวนั่นแหละครับคือความสุขนั่นแหละครับคือคนดีของโลกไม่ใช่ปลีกวิเวกว่าฉันใหญ่โตมากมายแล้วไม่คบกับคนนั้นไม่แลคนนี้ไม่ทำนั้นไม่ช่วยตรงนี้จะโดดเดี่ยวไปได้นานแค่ไหนชีวิตมีกรอบมีขอบเขตมีความจำกัดเราจะอยู่ได้ไม่เกินร้อยปีและในร้อยปีนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าจะวินาทีไหนเวลาไหนจะต้องละจากละสังขารไปไม่มีใครเคยคิดหรอกครับมีแต่วันนี้ฉันมีฉันอยู่ดีกินดีฉันสบายใครมันจะลำบากยากแค้นยังไงอย่าไปคิดไม่ได้เราเกิดมาในโลกนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าทุ่มเทช่วยเหลือผู้คนตลอดชีวิตไม่ใช่หมายถึงว่าตามอัตภาพที่เราจะช่วยได้อย่างน้อยที่สุดเราก็ประกอบคุณงามความดีด้วยกันอยู่ร่วมกับสังคมอยู่ร่วมด้วยกับพวกเขาทั้งหลายไม่ดูถูกดูแคลนใครช่วยเหลือได้ช่วยเหลือไปช่วยเหลือไม่ได้ก็ตามอัตภาพก็อยู่ที่เราจะสามารถทำได้แค่นั้นสถานที่ทำให้คนเป็นคนทำให้คนเป็นคนดีทำให้มีคนยกย่องสรรเสริญเราให้คนสรรเสริญด้วยจิตใจดีกว่าสรรเสริญด้วยการที่ไปแสดงว่าให้สรรเสริญมันไม่ถูกฉะนั้นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้เรามากมายนี้ล้วนเป็นคุณธรรมทั้งนั้นคุณธรรมของเรานี้ถ้าเกิดเรามีเพียงชิ้นเดียวหรือจุดเดียวหรืออย่างเดียวเรายึดถือปฏิบัติเอาปฏิบัติทางไหนล่ะครับเอาความอ่อนน้อมอ่อนโยนซึ่งพระศาสดาทรงแสดงว่าความอ่อนน้อมอ่อนโยนเป็นยอดคุณธรรมคือคุณธรรมทั้งหมดนี่แหละครับประตูบานแรกที่มนุษย์จะเปิดรับก็คือความอ่อนน้อมอ่อนโยนถ้าเผื่อว่าเราไม่มีสิ่งนี้อยู่แล้วมีความกระด้างกระเดื่องเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดเป็นคนโอหังอหังการเป็นคนเย่อหยิ่งจองหองผู้คนไม่อยากเข้าใกล้แหละครับใครก็ตามอย่าไปพูดที่อื่นเลยเฉพาะตัวเราเองก็ไม่อยากจะคบกับผู้คนที่อวดเก่งถือดีนะครับอวดยิงไม่ก็คือขาดความอ่อนน้อมอ่อนหวานไม่มีพูดจาไม่ไพเราะอย่างที่ภาษาที่ไทยๆเราก็ใช้ว่าพูดหวานขานเพราะนั่นแหละครับใครๆก็อยากพูดด้วยใครๆก็อยากคบด้วยฉะนั้นประตูบานแรกที่เราจะเปิดสู่สังคมที่เราจะไปเปิดหาผู้คนพบปะพูดจาโอภาปราศัยนี้
้องเอายอดคุณธรรมอันนี้ไปใช้ก่อนคือความอ่อนน้อมอ่อนหวานเป็นยอดคุณธรรมบรรดาคุณธรรมทั้งหมดดีหมดแล้วครับเป็นประตูชั้นต่อไปแต่บานแรกที่เราจะไปเปิดให้รับแขกรับผู้คนเข้าหากับสังคมก็คือบานนี้แหละครับพระศาสดาจึงสอนไว้ว่าความคุณธรรมทั้งหมดดีหมดแล้วครับแต่มีคุณธรรมอยู่ชิ้นหนึ่งคือเป็นยอดก็คือความอ่อนน้อมอ่อนหวานนั่นแหละประตูนี้เป็นประตูบานแรกเปิดสิครับให้มีความอ่อนน้อมความอ่อนหวานพูดจาภาษีพูดจาโอภาปราศัยกับผู้คนทั่วไปด้วยดีก็มีคนอยากจะเข้ามาพบปะพูดจาเสวนาด้วยนี่แหละครับข้อต่อไปนะครับวัดดาดาตาเจลนาตมัยพระมหากรุณาที่คุณเกินกว่าที่จะกล่าวหรือบรรยายได้เพราะพระองค์ไม่หวังผลตอบแทนใดๆจากเราเลยเราปฏิบัติตามธรรมที่พระองค์ได้อนุมัติได้สั่งได้สอนมาได้ลิขิตมาให้นี้พระองค์ไม่ได้บอกว่าพระองค์จะได้ดีนะครับหรือว่าภาวนาแล้วพระองค์จะยิ่งใหญ่ขึ้นไปพระองค์เต็มร้อยแล้วไม่เกินกว่านั้นไปอีกแล้วเราต่างหากนะครับที่ยังขาดเติมให้เต็มซะจากการภาวนาเราทำบุญเราได้บุญไม่ใช่ว่าเราทำบุญให้พระเจ้าพระเจ้าไม่ต้องการบางคนหนักเข้าไปยิ่งกว่านั้นหนึ่งนะครับเข้าใจผิดทำบุญเอาเงินเอาทองไปถวายที่วัดที่วาที่พระหรือที่เรานับถือนั่นแล้วบอกว่าวันนี้เราทำบุญให้พระเราทำบุญให้พระโทษพระต้องการเงินจากเราหรือพระผู้เป็นเจ้าไม่ต้องการอะไรจากเราทั้งสิ้นสิ่งที่พระองค์ประทานให้เราเพื่อเราไม่ใช่เพื่อพระองค์พระองค์เต็มร้อยแล้วไม่บกพร่องแต่ประการใดทั้งสิ้นเราต่างหากล่ะที่เราจะต้องเดินทางไปถึงพระองค์เรายังขัดสนทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่มีอะไรเลยในชีวิตการที่เรายึดมั่นอยู่ในหลักธรรมนี้เท่ากับว่าเรากำลังเติมเต็มชีวิตของเราให้เดินก้าวหน้าไปได้อย่างสมบูรณ์มนุษย์เราเนี่ยโดยทั่วไปแล้วก็ขอพรจากพระองค์อยู่ทุกคนแหละครับแต่ก็ยังมีอีกชุดหนึ่งอีกมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งคือพวกจอมเวทจอมพลังขมังเวทอะไรพวกเหล่านั้นนะฮะที่มีกำลังวังชามากมายเป็นมีอิทธิฤทธิ์เหนือมนุษย์พวกเหล่านี้ก็ยังภาวนาถึงพระองค์อยู่คือขอครับขอพรจากพระองค์ขอพรอะไรนะคือขอให้ตัวเองยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเกเทียงกัลตนะหิวิจารอีกมากมายที่พอได้พรจากพระองค์แล้วกลับนำไปปฏิบัติตนในทางชั่วก่อกรรมทำเข็ญก็มีอันต้องล้มหายตายจากไปอีกนับไม่ถ้วนคือต้องการฤทธิ์ต้องการเดชพระผู้เป็นเจ้าได้ประทานคำสอนไว้ว่าการภาวนาในองค์พระผู้เป็นเจ้านี้ขอให้เราภาวนาพระองค์ด้วยความเที่ยงธรรมเถิดเดินหน้าไปเถิดตั้งมั่นอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะตามหลังเรามาเองอยากขอเพราะมันเป็นของแถมนะครับคือเกิดขึ้นเองได้เองแต่พระศาสดาทรงห้ามว่าอย่าไปหันหลังเล่นกับเขาอย่าไปเล่นกับเงาเหมือนกับเราเดินหน้าหาดวงอาทิตย์แล้วเราไปนั่งเรียกร้องว่าขอให้มีเงาเงามันมาเองเหมือนกันเราหาองค์พระผู้เป็นเจ้าอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชสารพัดคุณต่างๆมันจะตามหลังเรามาแต่พระศาสดาห้ามไม่ให้มาอวดอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชหมายถึงอย่าไปหันเล่นกับเงาเป็นข้อห้ามทางศาสนาโดยเด็ดขาดฉะนั้นชาวซิกจึงไม่มีการแสดงอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชเป็นการอุตริมนุษยธรรมเหล่านี้เป็นข้อห้ามทางศาสนาเด็ดขาดมีภาวนาแล้วบรรลุแล้วให้ภูมิใจในตัวเองแล้วรุดหน้าเดินหน้าต่อไปหาความสำเร็จสูงสุดอยู่ที่ไหนวิมุตติสุขหลุดพ้นหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหรืออย่างที่เราเรียกว่านิพพานนั่นแหละครับคือปลายทางอันเดียวกันเพียงแต่วิธีปฏิบัติอาจจะไม่เหมือนกัน แต่จุดหมายปลายทางคือไม่กลับมาเกิดอีกแล้วการที่เราจะบรรลุนี่ขอกราบเรียนว่าพระศาสดาก็สอนไว้ไม่ใช่ตายแล้วได้นะครับบรรลุในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่รู้ตัว
ว่าบรรลุแล้วเห็นแล้วแต่ว่าไม่ลิงโลดไม่ออกอวดอุตริมนุษยธรรมนะครับเงียบเก็บไว้อยู่ในตัวเองมีความรู้สึกว่าบัดนี้เราบรรลุแล้วนั่นแหละครับที่เขาเรียกว่าบรรลุที่แท้จริงไม่ใช่ไปอวดอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชว่าฉันมีอำนาจมีสามารถเสกก้อนอิฐก้อนหินนี่ให้เป็นเงินเป็นทองอะไรได้ไงไม่เราทำไม่ได้ในศาสนาที่พระศาสดาห้ามเกเตคับตุตวิกามีผู้คนอีกมากมายเมื่อได้รับพรจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วกลับนินทาว่าพระผู้ว่าร้ายพระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมอไม่พอใจในสิ่งที่ได้รับโอ้โหบำเพ็ญเพียรภาวนามาตลอดชีวิตได้พรแค่นี้หรือมีฤทธิ์มีเดชแค่นี้ยังไงเหรอโอ้ทำไมถึงพระองค์ให้แค่นี้พระองค์มีมากมายมหาศาลทำไมถึงโอ้บ่นบ้าว่าพระผู้เป็นเจ้าอีกต่างหากว่าขี้เหนียวมั่งไม่ให้พรตามที่อยากได้มนุษย์เอ้ยท่านอยากได้พรแค่ไหนพระผู้เป็นเจ้าทรงทราบพระผู้เป็นเจ้าทรงประทานพรให้ตามที่ท่านได้กระทำพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ให้ไม่ได้เป็นผู้รับพระองค์ไม่ต้องการอะไรเลยที่พรต่างๆคุณธรรมต่างๆที่พระองค์มาแสดงในโลกนี้ไม่ใช่เพื่อพระองค์แต่เพื่อเราต่างหากว่าปฏิบัติไปเถิดแล้วถึงพระองค์ได้เราขึ้นบันไดมาที่พักแรกเท่านั้นเองแล้วเราบอกว่าโอ้โหเราอุตส่าห์ขึ้นมาถึงแค่นี้แล้วทำไมพระเจ้าไม่ลงมาทำไมพระเจ้าไม่ให้เราก็ยังมีอีกขั้นบันไดเยอะแยะที่เรายังขึ้นไปไม่ถึงเลยแล้วเราจะมาบ่นบ้าว่าพระเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ช่วยไม่อะไรงี้ผมว่าเป็นวิธีที่เป็นความคิดสั้นยังไม่โตยังต้องการอยู่เสมอในชีวิตให้ไม่เป็นแล้วก็การให้ก็คือภาวนาคือท่านให้เวลากับองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้การภาวนาไม่ได้หมายถึงการแสดงคืออยู่ในหัวจิตหัวใจของเราอยู่ในความนิ่งเงียบและความเป็นอยู่ของเรานั้นต่างหากที่ทำให้ผู้คนหันมานับถือและยกย่องสรรเสริญอันนั้นไม่ได้ผิดอะไรแต่การแสดงอวดอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชเพื่อหาคะแนนนิยมเพื่อให้ผู้คนหันมานับถือเงินทองหลั่งมาไหลมาเทมาอย่างนี้เพื่อลาภยศเพื่อสรรเสริญซึ่งไม่มีอะไรจีรังเลยสักอย่างหนึ่งจะอยู่ได้ก็แค่ชั่วคราวในชีวิตของเราเท่านั้นเองหลังจากนั้นเราได้อะไรเราต้องเดินไปข้างหน้าไม่มีทุนเหลืออยู่แล้วเอามาละลายทิ้งซะอยู่ตัวในชาตินี้หมดต้องไปเริ่มกันใหม่น่าเสียดายไหมฉะนั้นขอให้เราเก็บต้นทุนคือคุณงามความดีที่เราประกอบกันในชาตินี้เวลานี้เดี๋ยวนี้ให้นานแสนนานและเพิ่มทุนต้นทุนในคุณงามความดีต่อไปเถิดจะไม่มีคำว่าผิดหวังเพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงประทานทุกสิ่งทุกอย่างกับผู้ที่ประพฤติและปฏิบัติธรรมพระองค์ไม่เป็นหนี้ใครหรอกครับพระองค์มีแต่ให้ให้แล้วก็ให้ฉะนั้นจงรับเอาเถอะครับรับเอาด้วยความที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์เมตตาเราให้ชีวิตความเป็นอยู่สุขภาพแข็งแรงให้คุณทำความดีให้สติปัญญาให้ความคิดที่ดีสั่งสมไปเถอะครับนี่เป็นต้นทุนของเราที่เราจะต้องเจริญเดินทางต่อไปในอนาคตแค่เราเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศไม่กี่วันเราก็ต้องบรรจุข้าวของเครื่องใช้ไม้สอยที่จำเป็นลงไปในกระเป๋าเดินทางนะครับซึ่งบางทีบางแห่งบางสายการบินกำหนดได้25กิโล30กิโลเราก็จะอุตส่าห์มากไปกว่านั้นซะอีกบางทีหิ้วด้วยทั้งหาบทั้งหามละว่าง่ายๆแค่นี้ซึ่งไม่กี่วันเราเดินทางเรายังจะต้องเตรียมของเราแค่นี้แต่ท่านผู้ฟังที่เคารพผมอยากจะกราบเรียนว่าเรากำลังเดินทางอยู่นะครับเราไม่ได้หยุดอยู่นิ่งเลยชีวิตของเราเนี่ยกำลังเดินทางอยู่ไปข้างหน้าแล้วไปอีกนานแสนนานที่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะถึงจุดหมายปลายทางลึกของเราที่เราหวังไว้เตรียมอะไรไปบ้างหรือยังครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนี่ไม่ใช่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของใช้ไม้สอยธรรมะภาวนาบุญกุศลคุณงามความดีสั่งสมไว้เถอะครับนี่แหละครับที่จะช่วยให้เราเดินทางไปได้ด้วยความสะดวกด้วยความสบายนี่เป็นทุนนี่เป็นสัมภาระของเราที่เราจะต้องไปด้วยไม่ต้องแบกไม่ต้องหนักตามเรามาเองให้คุณเอง
เบาเราแบกสัมภาระเราหนักแต่แบกบุญไม่หนักหรอกครับบุญมันอยู่กับเรามันให้ผลให้คุณและจะช่วยเราซะอีกนับว่าเป็นการติดปีกซะอีกทำให้เราสบายไปที่ไหนโล่งไปที่ไหนเรามีโอกาสที่บางคนไม่มีโอกาสเรามีโอกาสฉลุยไปกับเวลาบางทีคนอื่นทำไม่ได้แต่เราทำได้นี่บุญให้คุณบารมีต่างๆมันกำลังเกิดขึ้นเราก็จะได้บุญเราก็ได้บารมีเกิดจากบุญทั้งนั้นบุญไม่ต้องมันไม่หนักทำไปเถอะครับไม่ต้องไปแบกบุญเพราะแม้แบกซะจนโอ้โหหลังแอ่นไปเลยไม่ใช่เพราะบุญไม่ใช่สัมภาระบุญไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่วัตถุไม่ใช่วัสดุต่างๆที่เราจะต้องแบกต้องหามนะครับบุญก็คือบารมีมันติดอยู่กับตัวเราเองและมันจะผลักดันให้เราเองที่สามารถทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเบาลอยไปได้ตามที่เราปรารถนาในด้านดีนะครับอย่าหยุดการสร้างกุศลคุณงามความดีอย่างน้อยที่สุดไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งภาวนาจิตนี่ก็บุญมหาศาลที่เราไม่รู้มองไม่เห็นเราจึงนึกว่าโอ้ไม่ได้ทำบุญไม่ได้เอาเงินไปให้ไม่ได้ไปถวายไม่ได้ไปแจกทานไม่ได้ไปโอ้โหต้องออกไปช่วยเหลือผู้คนอาบเหงื่อต่างน้ำแบบนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้อันนั้นความจริงก็ดีอยู่ไม่ใช่ใช้ไม่ได้แต่ว่าบุญที่เราจะได้อย่างมีคุณค่ามหาศาลคือนั่งภาวนาในรถในเรือขณะที่ท่านเดินทางขณะที่ท่านมีเวลาว่างเพียงสักนิดอยู่ที่สำนักงานของท่านเองนึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงชั่วขณะจิตนั่นคือบุญสั่งสมเถอะครับต้นทุนนะครับนั่นแหละคือนั่นคือคุณงามความดีมันจะสั่งสมมาไหลมาเทมาคือกองบุญชีวิตเราก็จะเป็นสุขเราก็จะมีหน้ามีตาผู้คนเขาก็จะนับถือเองใบหน้าเราจะอิ่มเอิบเบิกบานจะไม่เศร้าไม่หมองคนที่มีพระอยู่ในหัวใจแล้วจะไม่มีคำว่าเศร้าหมองจะมองไม่เห็นในริ้วรอยของความวิตกกังวลอย่างอื่นอย่างใดเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม้ในยามยากขัดสนเพียงแต่นึกถึงพระองค์ว่าบัดนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราซึ่งเราไม่ปรารถนาเราไม่เจตนาขอพระองค์ทรงช่วยเถิดภาวนาในพระองค์สิ่งต่างๆที่มันเป็นข้อขัดขวางซึ่งมันเป็นอุปสรรคในชีวิตของเรามันก็จะค่อยๆ คลายไปเองค่อยๆ คลายไปเองจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่ปกติโดยเราไม่รู้ตัวสิ่งเหล่านี้ก็คือบุญฉะนั้นจงรับเอาเถอะสร้างกุศลเถอะท่านอยู่ในศาสนาไหนก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพียงแต่ยึดมั่นในหลักธรรมในศาสนาของท่านเป็นคนดีของสังคมภาวนาในสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้แต่ในศาสนาซิกนี้การภาวนาในธรรมะที่พระองค์ประทานถือเป็นมหาบุญถือเป็นกุศลสูงสุดในชีวิต